สวัสดีครับผมอาจารย์สุวัลักษ์ธรรมครับ MDT Meditation Trader Team วันนี้ผมจะมาอธิบายนะครับมาวิเคราะห์การล่วงหน้าเกี่ยวกับราคาของทองคำน้ำมัน Forex ในช่วง 6-10 กรกฎาคม2563นี้นะครับและก่อนอื่นก็มีคอร์สดีๆที่จะฝากนะครับโดยเฉพาะมีสิ่งที่จะเรียกว่าการเทรดระยะยาวนั้นทำอย่างไรนะครับก็คือมีวิธีการเทรดระยะยาวให้ได้กำไรโดยใช้แท่งเทียนกับ RSI นะครับว่าเราจะทำยังไงให้ได้กำไรระยะยาวคลิปนี้จะสอนจะอธิบายนะครับก่อนอื่นขออนุญาตแนะนำคอร์สดีๆนะครับคอร์สแรก V672 8-9 สิงหานี้นะครับรับจำนวน50ท่านสนใจติดต่อมานะครับทาง LINE ID สวัสดิ์495สอนเนื้อหาเต็มที่นะครับ2วันนะครับ2วันและอีกคอร์สหนึ่งเป็นคอร์สสำหรับมืออาชีพนะครับคอร์สนี้ผมแนะนำนะครับคนที่เรียนผ่านมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นคอร์ส72และคอร์สโปร9นี้เป็นคอร์สฝึกสำหรับมืออาชีพเลยเรียน5วันเต็มครับ22 23 24 25 26กันยายน2563ถ้าคนไม่สะดวกนะครับไม่สะดวกที่จะกลับบ้านเพราะผมสอนตั้งแต่ 7:30 ถึง 8:00 นะครับ 8:00 จนถึง 2:00 นะครับถ้าไม่สะดวกกลับบ้านพักที่ขับเฮ้าได้แจ้งได้นะครับมีค่าใช้จ่ายไหมครับมีครับ 9,500 บาทอาหาร3มื้อนะครับรับ20ท่านเท่านั้นนำอาหาร3มื้อเช้ากลางวันเย็นนะครับและที่สอนสิ่งที่สอนคือสอนให้ใช้เยสอนให้เทรดมือเทรดอะไรบ้างครับทองคำน้ำมันหุ้นไทยและก็ Forex คู่เงินนะครับสอนที่ MDT ขับเฮ้าอยู่แถวราชพฤกษ์วงเวียนพระราม5นะครับสนใจติดต่อมานะครับที่สำคัญหลังจบให้เย1ตัวนะครับและคอร์สนี้เป็นคอร์สที่อยากจะให้ทุกคนเรียนนะครับได้เข้ามาเรียนคอร์สนี้ข้อดีมันก็คือว่าเป็นวันที่กราฟเทรดจริงวิ่งจริงนะครับแล้วเราจะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์พร้อมไปกับผมนะครับผมจะเริ่มสอนประมาณ20นาฬิกานะ 20.30 โดยเฉลี่ยนะครับจนถึง22นาฬิกา30นาทีก็เป็นกราฟที่วิ่งที่เทรดจริงเราก็จะมาเรียนรู้ไปพร้อมกันและช่วงวันศุกร์ไหนที่ติดกับข่าวนอนฟาร์มเราก็จะได้เทรดนอนฟาร์มไปด้วยกันนะครับฉะนั้นสนใจติดต่อมาเลยนะครับสุวัสดิ์495ครับผมเริ่มต้นที่ตลาดทองคำเลยนะครับตลาดทองคำที่ผ่านมาในวีคที่ผ่านมานั้นผมขออนุญาตทำไทม์เฟรมวีคแล้วกันนะครับขยายใหญ่ให้เห็นภาพนะครับว่าโดจิเลยมีทั้งขึ้นทั้งลงภายในวีคนั้นนะครับมีขึ้นมีลงนะครับมีการกระชากกรอบในการเล่นนะครับของวีคที่แล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตขยายตรงนี้นะครับเดี๋ยวขอขยายให้เห็นภาพก็อยู่ในช่วง1789และขอตัวนี้เป็นสีผมขอเป็นสีที่ผมสอนนะครับเป็นสีม่วงนะครับเป็นสีม่วงสีชมพูหรือสีม่วงได้นะครับและต่ำสุดอยู่ที่ประมาณนี้ครับ1756เพราะฉะนั้นจะเห็นภาพว่ามีการเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงภายใน5วันนะครับใน5วันเพื่อความคอนเซอร์วทีฟขออีก1วีคนะครับขออีก1วีคและเพื่อความไม่ประมาทนะครับผมใช้2วีคสุดท้ายเป็นการดูแนวโน้มนะครับส่วนแนวโน้มใหญ่เราเห็นภาพแล้วนะครับเป็นขาขึ้นเป็นขาขึ้นถ้าดูจาก RSI แล้วก็จะเห็นว่าอยู่ในโซนบนนะในโซนบนในโซน1 2 3นะครับยังไม่ถึงโซน4นะครับแล้วถ้ารายละเอียดนั้นมาเรียนครับผมจะอธิบายอย่างมากนะแล้วผมก็จะอธิบายในตอนหลังนะครับตอนนี้จะเป็นช่วงของการวิเคราะห์ไปก่อนแล้วมาดูแล้ว5วันที่ผ่านมาจะเห็นภาพนะครับว่ามีการสวิงนะครับนี่วันศุกร์วันพฤหัสวันพุธนะครับมีการสวิงทั้งวันทั้งวันขึ้นลงก็เนื่องจากมีการข่าวออกมาข่าวต่างๆข่าวที่ออกมาเมื่อวันพฤหัสนั้นก็เป็นข่าวของนอนฟาร์มนะครับ
ก็มีการดีดตัวขึ้นนะครับมีการสวิงอย่างแรงเหมือนกันดังนั้นแต่เล่นอยู่ในกรอบครับอาทิตย์หน้ากรอบที่เราควรจะเล่นนะครับถ้าเป็นไปตามดาวเทอรี่นะครับกรอบบนก็คือ1789กรอบล่างคือ1756นะครับซึ่งเป็นกรอบที่กว้างมากนะครับกรอบนี้อยู่วิ่งอยู่ประมาณ 3,000 จุดนะประมาณ 3,000 จุดฉะนั้นบวกลบอยู่ครึ่งหนึ่งก็คือ 1,700 นะปิดโดจิด้วยนะครับฉะนั้น 1,700 ทุกคนมี position ถือไว้ไม่เหมือนกันใครที่มี buy นะครับมี buy ก็หมายความว่ามี position buy ถ้ามันไหลลงมา 1,700 จุดนะครับมาที่ประมาณ 1,756 ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นกับพอร์ตเรานะครับเราprotect your profit อย่างไรเรา hedging ไว้อย่างไรนะครับตัวนี้ต้องประเมินความเสียหายส่วนคนที่ถือเซลนะครับถือเซลอยู่ข้างบนถ้าเกิดมันลงต่อเราก็แฮปปี้แต่ถ้ามันขึ้นล่ะครับคุณต้องสำรวจตัวเองว่าไปถึงจุดไหนที่ทำให้คุณเสียกำไรนะครับควรจะปิดบางส่วนหรือควรจะ hedging buyเพิ่มไม้บ่ายขึ้นไปถ้าคุณมีเซลล์อยู่ข้างบนประมาณ1789 1780กว่าๆนะครับคุณก็แฮปปี้นะครับแฮปปี้ก็อาจจะทำเฮดจิ้งบ่ายเก็บไว้ฉะนั้นต้นทุนเราไม่เท่ากันนะครับแต่อาทิตย์หน้านะครับอาทิตย์หน้าผมแนะนำอย่างนี้นะครับประกอบในการเล่นในช่วง2วันแรกในกรอบ2วันแรกนี้นะครับถ้าเป็นไปตามทฤษฎีดาวจริงนะครับควรจะทำ all time high ระดับ day ใหม่ก็คือที่1778ตีว่าเป็น1779นะครับจะต้องทำ all time high ใหม่นะครับ all time high ใหม่และถ้าขึ้นต่อนะครับขึ้นต่อจะต้องพ้นนะครับ1785นั้นต้องพ้น1785นี่คือฝั่ง buy นะครับก็ต้องเชียร์ขึ้นนะครับแต่แนวโน้มมันเป็นการพักฐานระยะสั้นนะครับทุกโบกทุกกองทุนยังมองขาขึ้นอยู่นะครับยังมองขาขึ้นอยู่คนที่ถือบายก็ถึงจุดคุณก็ต้องยอมเทคโปรฟิตนะครับและถ้าลงต่อนะครับลงต่อผมแนะนำนะครับจุดที่ควรจะระวังจุดแรกอยู่ที่1764ครับถ้าลงต่อขาเซลถ้าไหลลง1764นะครับมีทิศทางบอกแฮปปี้นะครับแล้วก็ค่อยๆเทคโปรฟิตออกไปขาบายไหล1764ต้องทำการเฮดผมแนะนำว่าไม่แนะนำให้ปิดทั้งหมดโพซิชั่นให้แนะนำเฮดและดูบริเวณนี้ว่ามีเซลล์ว่ามีบายแล้วผลกระทบอย่างไรให้ออกไม้เซลล์เล็กๆเอาไว้นะครับเล็กๆเอาไว้และแนวรับที่1756ก็จะเป็นแนวรับที่แข็งแกร่งนะครับแนวรับที่แข็งแกร่งผมแนะนำนะครับผมแนะนำให้ดู time frame head flow ประกอบนะครับทำดู head flow ประกอบคุณจะเห็นว่า time frame head flow เรียงระดับอย่างน่าสนใจนะครับในวันสุดท้ายใน1 2 3 4 5 6นะครับใน6วันเนี่ยนะครับจะเห็นว่าเป็นระยะสั้นนะเห็นภาพเนี้ยผมมองเป็น head flow นะครับขอเป็นสีเขียวตามที่ได้เรียนกับ MDT นะครับเพราะการที่เรามีตัวบ่งบอกเนี่ยจะทำให้เราทราบว่าเป็นแนวรับแนวต้านกลุ่มไหนผมใช้บิ๊กบาร์ตัวนี้เป็นตัวคอนโทรลแล้วกันนะครับที่1772นะครับ1772และเขียวแดงเป็นตัวบอกว่ากำลังจะหมดโอกาสของขาเซลล์หรือไม่นะครับถ้ามีการเด้งย้อนกลับไปที่1779คนที่มี18กว่าๆนะครับที่ถือเซลล์ไว้ผมว่าเทคโปรฟิตนะครับนะครับแล้วรอดูต่อแต่ถ้าหลุด1772ลงมาขาเซลล์ถือต่อครับถือต่อนะครับฉะนั้นกรอบในการเล่นผมขีดไว้ในม่วง2ม่วงนี้นะครับ1789หรือ1756ด้วยวิธีการเล่นก็คือว่าถ้าลงมาจริงแถวๆนี้ถ้ามีเขียวๆขึ้นไปในระดับไทม์เฟรมที่เล็กลงนะครับไทม์เฟรมที่เล็กลงก็คืออะไรครับ H1 นะครับในไทม์เฟรมที่เล็กลงคือ H1ตรงนี้นะครับเราก็ดูแล้วก็บายนะครับจะเห็นว่าใน
ทางเฟรมเฮดโฟนเห็นว่ามีการเข้าแถวเรียงอย่างมีระเบียบแล้วดู RSI ประกอบนะครับฉะนั้นบริเวณนี้1772ถ้ามีเขียวๆขึ้นไปบายครับเล่นในกรอบสั้นๆไปก่อนแต่ถ้าหลุดลงมา1เส้นเขียวให้ดูนะบริเวณนี้ถ้ามีแท่งแดงระดับชั่วโมงให้ถือต่อเซลล์นะครับแล้วรอบายแถว1764นี่คือสถานการณ์ของทองคำครับส่วนราคาน้ำมันนะครับราคาน้ำมันมาดูออยล์ในกรอบเดย์ของน้ำมันนะครับมากรอบเดย์ผมขอดูวิกประกอบจะเห็นว่าผมตีกรอบวิกให้นะครับผมใช้วิกขายนี่แหละครับนะครับถัดจากวิกเขียวนี่แหละครับเป็นตัวกำหนดกรอบแล้วก็เป็นการปิดแก๊ปนะครับผมดูแก๊ประดับวิกมีอยู่ตรงนี้นะครับ1441.68กับ 37.1 เหรียญต่อบาร์เรลนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นจุดต่ำเป็นจุดสร้างแก๊ปนะครับและตอนนี้ก็มาปิดแก๊ปก็ไซด์เวย์ออกขวาฉะนั้นกรอบในการเล่นต่อไปน้ำมันก็จะเล่นกรอบในแคบๆแบบนี้แหละครับแล้วผมอยากให้มาดูระดับเดย์นะครับระดับเดย์จะเห็นภาพเลยว่ากรอบเดย์นั้นทำให้เราเห็นนะครับว่าควรจะเล่นอยู่ในกรอบนะครับในกรอบผมจะขยายความว่าถ้าเมื่อเป็นเดย์อย่างนี้นะครับเราได้กรอบแล้วอ่ะในการเล่นผมให้มาเล่นระดับชั่วโมงนะครับระดับชั่วโมงกรอบแคบๆของชั่วโมงก็อยู่ที่40.71นะครับและกรอบล่างนะครับกรอบล่างอยู่ประมาณนี้นะครับกรอบล่างจะเห็นภาพว่าอยู่ที่ 39.41 ฉะนั้นผมแนะนำนะครับให้เล่นอยู่ในกรอบนี้แล้วดู RSI ประกอบนะครับ RSI ประกอบถ้า RSI ในดับ1ชั่วโมงยังอยู่ที่55.45รอครับรอนะครับรอแต่ผมเชื่อว่าก็เล่นอยู่ในไซด์เวย์ก็จะอยู่บริเวณนี้แหละครับฉะนั้นให้ลงมาในไทม์เฟรมที่เล็กลงอีกแล้วก็ตั้งใช้บายลิมิตกับเซลล์ลิมิตด้วยนะครับผมจะอย่างนี้นะครับถ้าดับ15นาทีก็จะเห็นภาพแล้วผมก็จะขอเอาสีขาวก็ได้นะครับสีขาวนี่คือกรอบเป็นสีแล้วเอาสีเหลืองดีกว่านะครับให้เข้าใจว่าสำหรับทางเฟรม15นาทีเล็กสุดนั้นผมจะใช้สีเหลืองเป็นเส้นเตือนนะครับเตือนให้เราระวังและกรอบที่เล่นดูตรงนี้นะครับฉะนั้น40.46กับ 39.84 เล่นได้นะครับเล่นอยู่ในกรอบนี้นะครับบายลิมิตกับเซลล์ลิมิตดูว่าถ้าไหลลงมาที่ 39.84 แล้วถ้ามีเขียวย้อนขึ้นบายครับและให้ดู RSI ประกอบแบบนี้นะครับถ้าลงมาถึงจุดต่ำสุดแล้วรอดูคลิปถัดไปโทษนะรอดูช่วงถัดไปนี้ผมจะอธิบายเรื่อง RSI กับแท่งเทียนนะครับGU นั้นให้ดูกรอบกว้างๆนะครับกรอบสีม่วงจะเห็นภาพนะครับกรอบบนอยู่ที่ 1.280 กรอบล่างอยู่ที่ 1.22 จะเห็นว่าเป็นกรอบนะครับ week ผมมองว่าเป็นเดือนอะไรก็ได้นะครับเดือนที่ผ่านมาและมาดูกรอบ day นะครับที่จะเห็นภาพชัดอีกว่ากรอบ week นั้นได้กำหนดทิศทางไว้ให้เรียบร้อยแล้วและเรามาดู day อยู่ 2-3 วันที่ผ่านมานี่นะครับผมใช้กรอบเดย์โดยใช้ไทม์เฟรมเฮดโฟกนะครับคุณจะเห็นภาพว่ากรอบเขียวนี่แหละครับในวีคหน้าเล่นที่กรอบเขียวนี่แหละครับ1252นะครับ1252ขึ้นไปบายนะครับแล้วก็มีชนแนวต้านด้วยแต่ในโน้มเป็นขาลงนะครับมีกำลังทำรีเวอร์โซย้อนกลับนะครับย้อนกลับและก็เดี๋ยวนำเอาความรู้ที่ผมจะสอนในถัดไปเนี่ยนะครับเอามาเทรดด้วยและกรอบล่างอยู่ที่1.24เขียวล่างนี้นะครับ 1.24 และถ้ามีเวลานั่งดูได้นะครับตั้งเป็นระดับชั่วโมงให้เห็นภาพแบบนี้ในกรอบสีเหลืองนะครับ
แถวเหลืองเขียวนี้ให้ดูนะครับว่าถ้ามีแดงๆหลุดมาเซลล์ครับแต่ถ้าแถวนี้เหลืองเขียวมีเขียวๆขึ้นไปบายครับและหลุดเหลืองนี้ไปใจเย็นๆรอนะครับรอให้หลุดพ้นแล้วก็ค่อยบายนะครับรอให้หลุดตรงนี้นะครับหลุดแท่งที่เขาเป็นทำไฮไว้เนี่ยแล้วก็บายและไหลไปจนกระทั่งผ่าน 1.25 บายต่อครับบายสอบต่อไปเอาละครับนี่คือสถานการณ์ของคู่เงิน GU ของทองคำและของน้ำมันนะครับและผมก็จะอธิบายอย่างง่ายๆในการเทรดระยะยาวตามที่ผมได้ทำเทมเพลตขั้นต้นไว้นะครับก่อนอื่นในการวิเคราะห์ลากยาวเนี่ยผมอยากให้ดูไทม์เฟรมเดย์นะครับใช้ไทม์เฟรมเดย์เป็นไทม์เฟรมที่ควบคุมนะครับก็ถ้าวีคมันใหญ่ไปเอาเดย์นี่แหละครับเพราะผมก็ถนัดเดย์ H4 กับ H1 นะครับในการเทรดทองคำนั้นผมดูแล้วอ่ะ H4 กับเดย์เนี่ยสามารถสร้างกำไรได้อย่างมหาศาลนะครับให้ดูโดยใช้ RSI บวกกับแท่งเทียนแต่2อย่างนี้รวมกันต้องใช้อะไรครับตัวแม่เลยนะครับคอนเซปต์ตัวแม่เลยก็คืออะไรครับดาวเทียรี่นะครับดาวเทียรี่ต้องใช้ดาวเทียรี่เป็นตัวกำกับผมยกตัวอย่างเช่นนะครับเริ่มยกตัวอย่างแล้วนะครับสมมติว่านี้เป็นขาลงเราเห็นภาพนะครับเราดูเป็นวันลงเรื่อยๆเห็นไหมครับลงมาเรื่อยๆอ่ะผมจะเริ่มสตาร์ทในการศึกษาให้ดูที่แท่งเขียวนี้ให้ดูเหมือนมันจะกลับตัวใช่ไหมครับดูมันจะกลับตัวถ้าเราเห็นมันจะกลับตัวนะครับดูขีดเลยแท่งเขียวแท่งนี้นะครับอันนี้มันลงอยู่แล้วเห็นไหมครับวันนี้แดงแล้วมาปิดตรงนี้ปิดปุ๊บไงครับเปิดแล้วปิดสิ้นวันเป็นไงครับปิดสิ้นวันก็ยังปิดไม่เกินไฮนั่นแสดงว่าไม่ขึ้นจริงโอเคไหมครับไม่ขึ้นจริงถ้าขึ้นจริงจะต้อง all time high นะครับฉะนั้นไม่ขึ้นจริงไม่ขึ้นจริงก็จะอยู่ตรงนี้อ่ะผมขอขีดแล้วก็ขยับไปเรื่อยให้เห็นดูตอนนี้เดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเป็นสีแดงเพื่อให้เข้าใจว่านี่คือระดับ day นะครับวิเคราะห์ระดับ day ถ้าแท่งนี้นะครับแท่งนี้แล้ววันใหม่คือแท่งนี้ขึ้นมาและตอนนี้กำลังเป็น day 0ก็หมายความว่าเดวันนี้ก็ขยับไปขยับมาอยู่ตรงนี้ถ้านะครับถ้าขึ้นจริงผมมองเนี่ยทองคำผมมองราคาบายก่อนนะครับถ้าขึ้นจริงต้องผ่านตรงนี้ใช่ไหมครับ1574ใช่ไหมครับแถวนี้ยังไม่เกิดนะครับเกิด2แท่งนี้อันนี้แท่งเมื่อวานนะครับถ้าเกิดขึ้นจริงจะต้องเกินนี้ใช่ไหมครับปิดเกินนี้ด้วยแต่มาเป็นไงครับทำไฮสูงสุดได้ที่1552และทำราคาปิดต่ำลงมานะครับผมขอเอาเป็นอาจจะแดงเยอะไปหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวมาปิดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับปิดอยู่ตรงนี้เอาละนี่เป็นแดงเห็นว่าวันนี้ปิดตรงนี้วันต่อมานะครับวันต่อมานะครับอันนี้แดงแท่งนี้นะครับวันต่อมาต้องทำไฮเกินตรงนี้ใช่ไหมครับต้องเกิน1547ต้องเกิน1547เป็นไงครับแท่งต่อมาวันต่อมาไม่ทำไฮเลยนะครับไม่ทำไฮเลยโอเคไหมครับกลายเป็นว่าไฮสร้างไฮใหม่อยู่ตรงนี้เห็นไหมครับสร้างไฮใหม่อยู่ตรงนี้สร้างไฮใหม่ตรงนี้นะครับและปิดราคาปิดนะครับผมขอขยับแล้วนะครับราคาปิดราคาปิดอยู่ตรงนี้ปิดอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับอันนี้เปิดโทษๆราคาเปิดแล้วมาปิดจนด้านล่างเลยปิดตรงนี้แล้วทำไฮใหม่ตรงนี้นะครับมีสองเส้นนี้ผมลบออกก่อนนะครับเส้นนี้ไม่เกี่ยวละเห็นไหมครับอันนี้วันนี้นะวันที่แดงวันนี้นะครับอันนี้เขียวยังไม่เกิดนะครับแล้ววันต่อมาคือแท่งเขียวนี้เปิดตรงนี้แล้วเป็นไงครับทำไฮเหนือขึ้นใจเย็นนะครับทำไฮเหนือขึ้นเมื่อทำไฮเหนือขึ้นวันนี้คือตรงนี้นะครับวันนี้คือตรงนี้ปิดก็คือเกิดวันใหม่คือแท่งนี้ใช่ไหมครับแท่งนี้วันใหม่คือแท่งนี้ใช่ไหมครับผมก็อยากจะให้ดูก่อนที่จะเกิดวันนั้นมันคือวันนี้นะครับวันสุดท้ายวันนี้
คุณจะเห็น RSI เดี๋ยวผมจะขอตรงนี้นะครับสร้าง RSI ตรงนี้นี่อยู่ที่29กว่าที่30นะครับ29กว่า30วันใหม่เกิดขึ้นวันใหม่เกิดขึ้นเอาละเมื่อวันใหม่ขึ้นผมขอขยับอันนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับขอขยับเดี๋ยวผมขอตรงนี้เป็นสีขาวแล้วกันจะได้เห็นว่าผมใช้สีเนี่ยบ่งบอกถึงไทม์เฟรมต่างๆนะครับสีขาวสีแดงนี่ผมใช้สีแดงนะครับสีแดงโอเคแดงตัดแดงตรงนี้นะครับแล้ววันต่อไปก็คือเขียวแท่งนี้เกิดวันเขียวเขียวขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นบ้างครับ1ราคาเปิดมาทำไฮใหม่เห็นไหมครับไฮสูงกว่าเดิมเริ่มทำไฮสูงกว่าเดิมแล้วเราได้ RSI อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับฉะนั้นระหว่างวันเนี่ยระหว่างวันห้ามเกินไฮเกิดอะไรใช่ไหมครับราคาเคยขึ้นไปทำไฮอยู่ที่151501ถูกไหมครับทำไฮอยู่ที่1501และทำโลเดี๋ยวผมขอขยับนี่ออกไปก่อนแล้วกันนะจะได้เห็นโลเดี๋ยวผมทำโลนี่ทำโลไว้ประมาณนี้แล้วนะครับ11462เราขีดโลไว้แล้ววันใหม่เกิดขึ้นวันนี้นะครับแท่งนี้ก็ขยับไปขยับมาคุณจะเห็นว่าเมื่อขยับไปขยับมาทำไฮใหม่เมื่อทำไฮใหม่นะครับเมื่อทำไฮใหม่เราเริ่มใส่บายเล็กๆเมื่อไหร่เกิน all time high ค่อยกดค่อยหนึ่งครับเมื่อเกินไฮขึ้นไปนะเมื่อเกินไฮขึ้นไปวันนี้เป็นวันเริ่มต้นนะครับเป็นวันเริ่มต้นผมขอใส่ตรงนี้นะครับขอใส่แดงไว้ที่วันนี้1สร้างไฮใหม่เนี้ยเดี๋ยวจะมีแดงตัดแดงนะครับเอาผมขออนุญาตเอาให้มันเห็นภาพนะครับแดงตัดแดงและตัวใหม่จะต้องนะครับ RSI ต้องมากกว่านะครับมากกว่า29อันนั้นมากกว่า29นั้นมันต้องสูงขึ้นถูกไหมครับแดงนี้จะต้องตัดนะจุดแดงเนี่ยจะต้องมากกว่านะครับมากกว่านี่เราขยายไปดูระดับ H4 ที่เราถนัดนะครับไปดู H4 ไปว่าประมาณวันที่23มีนาประมาณนั้นนะเดือนมีนาประมาณนั้นเห็นภาพแล้วเห็นไหมครับ RSI เดิมอยู่แถวนี้เห็นไหมครับอยู่ประมาณ29กว่าๆอยู่ตรงนี้และเป็นไงครับเราเห็นภาพว่า RSI หลุดจริงๆนะครับนี้แนวต่ำสุดถูกไหมครับนี่เบรกไหมครับนี่เบรกตัดกันขวางตัดนี่นะนี่วันเริ่มต้นนะแล้วก็ไปดูที่ขวางดูบริเวณนี้นะที่มันตัดบริเวณนี้จะเห็นภาพว่ายังไม่ผ่านยังไม่ผ่านเห็นภาพไหมครับมาผ่านตรงนี้ RSI ตรงนี้เดี๋ยวผมใส่นี่งานหนึ่งเป็นเส้นเขียวตรงนี้นะครับนี่ผมขอเป็นเส้นเขียวแล้วกันตัวนี้มี3เส้นเดี๋ยวผมกลับไปดูเดย์ให้ใหม่นะครับเส้นฮอริสทอนมี3เส้นให้คุณเห็นภาพว่ามันมี3เส้นนะครับ3เส้นวันนี้เห็นไหมครับใส่ไม้เล็กๆไปที่แท่งนี้เห็นไหมครับที่1501 1501 1501และ1501นั้นในวันนั้นนะในวันนั้นเนี่ยเขียวแดงนี้นะครับแดงเอาแดงขวางเนี่ยจะตัดกับเส้นบนมาดูที่ H4 นะครับ H4 นั้นมันมีเท่าไหร่ครับ1วันมี4แท่งเห็นไหมครับดูที่ H4 ตัดสูงสุดนะครับดูบริเวณนี้1 2 3นะครับ1 2 3 46เนี่ยประมาณนี้วันหมดนะครับฉะนั้นตรงนี้เห็นไหมครับตรงเขียวแท่งเนี้ยและ RSI เนี่ยครับเกิน45นะเกิน45ใน H4 ยังไม่หลุดนะครับยังไม่หลุด50แต่เป็นไงครับแนวโน้มขึ้นเห็นไหมครับขึ้นเห็นไหมครับขึ้นเราสามารถซื้อได้ตรงนี้ในชั่วโมงแรกนี้4ชั่วโมงที่1 4ชั่วโมงที่2 4ชั่วโมงที่3นะ4 3 12ก็คือ12
ก็ประมาณเที่ยงวันหรือประมาณบ่ายสองอะไรตอนนั้นน่ะตลาดยุโรปเปิดนะครับขึ้นเราบายเล็กๆตรงนี้ครับบายเล็กๆตรงนี้จุดสต็อปลอสตรงไหนครับเราไฮตรงนี้ครับจุดต่ำสุดอยู่ตรงนี้ถูกไหมครับถามว่าเยอะไหม 4,200 เยอะไหมผมตีเป็น 4,200 นะครับประมาณ 4,200 เยอะไหมตอบว่าเยอะเยอะนะเยอะมันขึ้นอยู่กับว่าเห็นไหมครับเราปลอดภัยถ้าไหลลงมาถ้าถามว่าสต็อปลอสอยู่ตรงนั้นเงินที่เราลงทุนประมาณเท่าไหร่นะครับลงทุนประมาณเท่าไหร่เราต้องถามตัวเองสมมติผมว่ามองที่100เหรียญนะครับ100เหรียญเรายอมนะครับผ่านด้วย 4,200 4,200 จุดนะครับยอม 4,200 จุดออกมาเท่าไหร่ครับ 0.2 เห็นไหมครับ 0.2 เราใส่ได้เลย 0.2 ถึง 0.3 นะครับเอาใส่ 0.2 นะครับสมมติเราใส่ตรงนี้ไปที่ 0.2 นะครับ 0.2 ตรงไหนครับบายตรงนี้ผมเริ่มเห็นบายอย่างนี้นะครับเราบายตรงนี้แล้วมันไหลลงไม่ถึงจุดที่เราเสียหายเห็นไหมครับเพราะเรากะสต็อปลอสอยู่ตรงนี้หลุดลงมาขึ้นไปวันใหม่เขียววันนี้นะครับทีนี้มาดูเฮดมาดูเดย์วันเดย์วันบอกว่าเอ้ยวันต่อมานะครับหลุดขึ้นมาเห็นไหมหลุด151501มาแล้วเห็นว่าหลุด1501วันนี้ปิดถูกไหมครับปิดขึ้นมาปิดเห็นไหมครับปิดวันนี้ปิดที่ไหนครับปิดที่ RSI พร้อมที่จะขึ้นต่อนะพร้อมขึ้นต่อและมาเริ่มวันใหม่คือวันนี้นะครับวันที่เขียวเนี่ยแท่งนี้นะครับแท่งนี้เราดู RSI ประกอบกับแท่งเทียนเองครับเบรกถูกไหมครับทำ all time high ถูกไหมครับเบรกขึ้นไปและวันต่อมานะวันต่อมาเดี๋ยวผมขอเอาตรงนี้ออกไปให้เห็นไฮนะครับสร้างไฮใหม่ผมเอาตัวนี้แล้วกันนะเอาแท่งตัวนี้ไม่เส้นกลางไม่ใช่นะต้องเกินตรงนี้เห็นไหมครับต้องเกินทำไฮใหม่ต้องเกิน1515ต้องเกิน1515ของวันที่23แล้วนะครับของวันที่23ต้องเกิน1515แท่งนี้จบแล้วนะครับวันใหม่จะต้องเกิน151515ถามว่า1515ถ้าเกิดเกิน1515ทำอะไร buy limit โทษนะ buy stop ก็ได้ไม่คิด 0.2 0.2 ตรงนี้เราได้กำไรประมาณเท่าไหร่ละเราออกไม้ตรงนี้ถูกไหมครับ 0.2 ได้ประมาณเท่าไหร่กี่จุด 1,300 จุดนะครับ 1,300 จุดเดี๋ยวผมคูณนะครับ 1,300 จุดเอาคูณไปเลย 1,300 จุดได้มา30เหรียญแล้วเห็นไหมครับอันนี้แค่ช่วงข้ามวันนะครับข้ามวันมีเงิน100เหรียญได้มา30เหรียญแล้วก็30กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับขึ้นมาตรงนี้แล้วและตรงนี้มัน all time high ได้ดูนะครับเส้น1515บนมาดู time frame head flow ที่เราถนัดนะดู time frame head flow ถนัดได้กำไรมา30เหรียญแล้วนะครับงั้นวิธีคิดมันขึ้นอยู่ว่าเราคิดเส้นบนเห็นไหมครับทำเบรกเอาเห็นไหมครับเบรกเอาคือเส้นนี้แล้วก็ตัดเส้นเขียว4ชั่วโมงนะนี่ชั่วโมงแรกเห็นไหมครับนี่คือเขียวแท่งแรกแล้วก็ผ่านจริงๆด้วยแล้วก็เห็นภาพเองครับเกิน55เหมาะที่จะบายตรงนี้ 0.25 เราอยู่นี้ไปแล้วถูกไหมครับผ่านแล้ว0ตัวนั้น100เราได้กำไรมา30เห็นไหมครับได้กำไร30เราเอา30เหรียญนี้วางนะครับ30เหรียญนี้วางและถามว่าตรงนี้เราจะได้เงินเท่าไหร่ครับตรงนี้เท่าไหร่ตรงนี้ถ้าลงมาตรงนี้เรายังมี30เหรียญอยู่ไม้แรกอยู่ถูกไหมครับไม้แรกอยู่ 0.02 อะไรอยู่ยังอยู่ทีนี้เราก็จะออกตรงนี้ต้องเบรกเอาท์ของ4ชั่วโมงนะครับแล้วก็ขึ้นด้วยแต่ถ้าขยายเป็น day นี่จะเห็นไอ้ขายเป็น H1 ยิ่งเห็นภาพชัดเลยนะครับว่าตรงนี้แล้วเราก็เอา30เหรียญตรงนี้แหละครับมาเพิ่มกำลังต่อนะครับ30เหรียญนี้เพิ่มไม้ไป stop loss ถามว่าอยู่ตรงไหนตรงไหนครับอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้ประมาณนี้ไม้ที่2นะเรายอมตรงนี้นะครับยอมตรงนี้ประมาณ29นะครับ2,900นะครับเรามีอยู่2,900มี30เหรียญทหารตรงนี้หาไม่ได้ใช่ไหมครับเราบวกของเดิมไปอีก100เหรียญเดี๋ยวผมเอาลบไปเลยก็ได้นะครับเป็น
100 เหรียญโทษ100 เหรียญเอ้าหนึ่งร้อยเหรียญหารด้วย2,900ประมาณนั้นนะครับเพิ่มได้อีก 0.3 นะครับเพิ่มได้อีก 0.3 ก็จะเห็นว่าเราเริ่มสะสมไม้แล้วเห็นไหมครับสะสมไม้ขึ้นอย่างนี้เป็นต้นค่อยๆดูนะครับจากเฮดโฟร์เฮดโฟร์จบปุ๊บเราก็ดูเดย์วันต่อนะครับสมมุติว่าวันนี้จบผมจะพูดสั้นๆง่ายๆนะครับวันนี้จบเห็นไหมครับวันนี้จบนะผมขอเลื่อนตรงนี้ออกไปหน่อยนึงจะเห็นภาพอันนี้เราไม่ใช้ละเดี๋ยวผมไม่ใช้ตรงนี้ละเห็นไหมครับว่า day 1ถ้ามันเปิดต่อมันจะต้องเกินนี่ถูกไหมครับต้องเกินนี่เห็นไหมครับต้องทำ all time high นะครับ all time high ของวันนี้ผมเอาวันเขียววันนี้แล้วกันนะครับเราก็มาดู head 4นะครับมาดู head 4เห็นไหมครับว่าตัดกับเส้นแดงเห็นไหมครับเบรกเอาท์วันนี้ออลไทม์ไฮไปต่อเมื่อมาเห็นไปต่อยังไม่ต่ำกว่าเดิมแล้วก็ไปต่ออย่างนี้เป็นไงครับเรามี 0.2 กับ 0.2 2ครั้งแล้วเห็นไหมครับเราก็เป็น 0.4 อะไรทำนองเนี้ย 0.4 โทษนะครับมันก็จะทำให้เราสามารถเนี่ยสร้างพอร์ตโตขึ้นไปเรื่อยๆ RSI บวกกับแท่งเทียนก็จะบอกนะครับก็จะบอกถ้ามันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมันเพิ่มไปแล้ววันนี้ก็จบปุ๊บก็วันนี้ก็เป็นไงครับก็ขีด all time high ตรงนี้ไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับผมยกตัวอย่างโทษนะครับนี่วันนี้เบรกไหมแล้วต่ำสุดตรงนี้ stop loss ยังไม่ถึงต่อเราไปถ้าลงมาถึงตรงนี้เราปิดดู RSI ก็ยังไม่กลับต่ำกว่า45ถือต่อครับถือต่อไปเรื่อยๆแบบนี้จนกระทั่งเป็นไงครับมาถึงปัจจุบันนี้ยัง RSI day ยังไม่ได้ส่งสัญญาณว่าจะลงเลยเห็นไหมครับว่าจะลงเลยผมก็มีวิธีการที่เทรดแบบง่ายๆและถือยาวอย่างนี้ส่วนรายละเอียดนั้นมาเรียนครับผมจะสอนนะน่าจะเห็นพอร์ตผมเห็นไหมครับมีบริเวณที่ผมสอนเห็นไหมครับบริเวณนี้นะครับก็ใช้ทั้ง day 1ใช้ head 4ใช้ head 1ช่วยก็จะออกมาได้ตามนี้เห็นไหมครับออกบริเวณนี้อันนี้ก็บริเวณที่ต่ำเห็นไหมครับก็ใช้อาการเดียวกันก็เพิ่มไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับและเห็นไหมครับตรงนี้ก็เพิ่มไม้และตรงนี้จะเบรกเอาก็จะเพิ่มไม้เข้าไปอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้เลยนะครับนั้นเห็นภาพว่าเราสามารถที่จะเลี้ยงพอร์ตได้นะจะเห็นว่าผมเริ่มจากเห็นไหมครับวันที่23เห็นไหมครับวันทวนนะเดือน3เห็นไหม19นะเพิ่มเห็นไหมครับมาเพิ่มเดือน6ตอนนี้ก็โตขึ้นเรื่อยๆนะครับจริงๆตอนนี้ผมเริ่มตั้งแต่ 1,000 เหรียญนะครับก็สร้างขึ้นมานะครับจนกระทั่ง 1,800 แบบ 1,000 นะครับขึ้นมา 18,000 นะครับโดยใช้ระยะเวลาเดือนมีนานะครับต้นเดือนมีนาเนี่ยเดือน3ไม่ใช่เดือน7นะครับเข้าสู่เดือน7นะครับเดือน7ก็เดือนนี้เดือน7ใช่ครับประมาณ4เดือนก็สร้างพอร์ตมาเรื่อยๆแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นพอร์ตเล็กผมนะครับพอร์ตเล็กก็โอเคนะครับฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนถ้าสนใจนะครับติดต่อผมได้เดี๋ยวผมมีตัววิ่งไว้ข้างล่างนะครับสนใจก็สัว495ในรุ่นต่างๆนะครับโอเคครับวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้ครับสวัสดีครับ